สุนทรผู้ยอดกวีชาวไทยชื่อเสียงก้องไกลไปทั่วโลกาชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาเขารู้ค่าว่าเป็นยอดกวีเรื่องผู้ดำเนินการคณะผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้บริการได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการนี้ท่านสุนทรภู่เป็นรัชกาลที่4แผ่นดินในสมัยรัชกาลที่4ที่ได้สร้างผลงานไว้มากมายหลายเรื่องในวงการกรรมไทยซึ่งต่อมาองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องท่านเป็นกวีเอกของโลกเนื่องด้วยทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันครบรอบสุดท้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่คุณสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและผลงานของท่านซึ่งจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายนปีพุทธศักราช2566โดยจัดกิจกรรมดังนี้1การประกวดระบายสีผ้าจรกรเรื่องพระภัยมณีพันธุกรรมหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1 2การประกวดต่อเติมผ้าระบายสีเรื่องพระภัยมณีชั้นประถมศึกษาปีที่2รายการที่3การประกวดลายมือวิจิตรที่ยิ่งคำกรองสุนทรภู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 4การประกวดวาดภาพและระบายสีผ้าจากบทกลอนเรื่องพระธรรมนีที่กำหนดให้สองบทระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 5การประกวดวาดภาพประกอบบทกลอนเรื่องพระธรรมนีชั้นประถมศึกษาปีที่5 6การประกวดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 7การประกวดจัดป้ายนิเทศหัวข้อสุนทรภู่ครูกวีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 8การแสดงศิลปะลีลาชุดตัดดุดีสุนทรภู่ครูกวีไทยโดยชมรมนักศิลป์ชั้นประถมศึกษา9การแสดงศิลปะลีลาชุดคำมั่นสัญญาโดยชมรมนักศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้บัดนี้ได้มาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริการดร.อัญพรมีขำผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนตราสุราษฎร์ศรีพิจิตรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2566และให้โอวาทแก่นักเรียนขอเรียนเชิญครับดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นจากการรายงานของผู้จัดการผู้ดำเนินการกิจกรรมเป็นเรื่องและเป็นการสื่อสารมา
ดีตคอยร้อยลำนำเป็นคำบอนพระคุณพรวงหานคนผ่านไทยว่าเป็นเอกในอักษรคนสุภาพอีกทั้งปราบคงหันรันได้เป็นมณีกวีสิ้นแผ่นดินไทยขอทนว่ากราบทูลด้วยบูชาขอเสียงปรบมือนะครับให้กับตัวแทนของเรานะครับ